โอ้ตอนนี้ครับก็กำลังพรีโปรดักชันในเรื่องใหม่อยู่เป็นGirl Love ครับใช่ตอนแรกทำ Boy Love ไปแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำ Girl Love ด้วยใช่ที่แบบอยากสนับสนุนในเรื่องของความเท่าเทียมของ LGBTQ+ ใช่ครับก็คิดว่ากำลังปีน่าจะได้เปิดกล้องกันครับหลายคนลุ้นเหมือนกันครับเรื่อง Girl Love รู้สึกเหมือนจะเป็นแนวใหม่สำหรับบ้านเราเลยนะถ้านับจริงๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องเป็น Girl Love ที่เป็นเรื่องแรกๆในไทยใช่ครับก็ลุ้นเหมือนกันลุ้นเหมือนกันแต่ว่าจริงๆตอนแรกครับในฟีดแบ็กที่เราปรึกษาผู้ใหญ่หรือว่าปรึกษาเพื่อนๆก่อนว่าเราอยากจะทำจริงๆหลายคนบอกว่าเสี่ยงมากเพราะว่ามันใหม่มากครับมันยังไม่มีใครทำเลยอะไรเงี้ยหรือว่ากระแสอะไรเงี้ยในเรื่องตรงนี้แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมก็ตอบไปเหมือนกับว่าผมเคยมีโจทย์ว่าผมอยากส่งเสริมในเรื่องของ LGBTQ+ เราอยากให้มันเกิดความเท่าเทียมกันบนโลกผมรู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นกระแสไม่กระแสกำไรไม่กำไรขอได้ทำและให้ทุกคนได้เห็นถึงความเท่าเทียมก็พอประมาณนะครับในชื่อเองก็ในชื่อไทยจะเป็นทฤษฎีสีชมพูใช่ไหมครับแต่ว่าในชื่อภาษาอังกฤษผมจะใช้คำว่าแกร็บเลยแกร็บที่มาจากชนชั้นอะไรเงี้ยให้มันเป็นความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นทางเพศหรือว่าในทางชนชั้นฐานะสังคมเองครับคือมุ่งไปตีแผ่เรื่องนี้เลยเรื่องความเท่าเทียมอยากตีแผ่ผมว่าแบบปี2ปีนี้เราโฟกัสว่าเราโตมากับซีรีส์วายด้วยเราอยากจะขยับขยายในเรื่องของความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเรื่องของตรงเนี้ย LGBTQ+ เองเราเลยรู้สึกว่าณตรงนี้ในปี2ปีเราอยากจะส่งเสริมตรงนี้มากที่สุด